ความเร็วกันบ้างครับอัลวาโรบาวติสตาเนี่ยก็นำแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับในการแข่งขัน World Superbike Championship ที่บุรีรัมย์ส่วนทางด้านบอสตาสเนี่ยนะครับก็คว้าแชมป์สนามแรกได้นะครับกับการแข่งขัน F1 ครับหรือว่ารถสุด1ครับไปชม2รายการนี้กันนะครับรายการแรกก่อนจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกครับ World Superbike Championship 2019สนามที่2ครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเรสที่2ครับอัลวาโรบาวติสตาครับนักบิดสเปนสังกัดอารูบาIT Racing Ducati ออกสตาร์ทจากโพซิชันนะครับนำแบบม้วนเดียวจบเลยเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกคว้าแชมป์ไปครองทิ้งอันดับที่2อย่างโจนาธานเรียถึง 10.053 วินาทีติ้งโน้ตครับธีติกรวโรกรนักบิดไทยจากคาวาซากิ Thailand Racing Team พลาดลงแข่งในเรสที่2ครับเพราะว่าประสบอุบัติเหตุในรอบซุปเปอร์โพเรสครับไม่ฟิตพอที่จะลงแข่งส่วนผลการแข่งขันในรุ่น World Super Sport Championship สนามที่2ครับแชมป์เนี่ยเป็นของนิชิทูเซลครับนักบิดจากฝรั่งเศสส่วนตาลรัชดานาคเจริญศรีครับเป็นนักบิดสาวคนแรกของไทยในศึก World Super Sport Championship ครับเข้าอันดับที่19หลังจากที่ออกสตาร์ทจากกริดที่24ครับดูสนามต่อไปนะครับติดตามกันได้จะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7เมษายนที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนครับ